ครับอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างมาแล้วมาแล้วอุปกรณ์ของเราวันนี้ถุงปุ๋ยเชือกฟางพลาสเตอร์ครับพี่น้องมือผมจะพาไปกุยถาดไม่หนีบละซื้อตรงปุ๋ยมา2มัดครับนี่พี่น้องชึบมัดละ10ถุงตรงปุ๋ยขนาด30โลครับนี่30กิโลซื้อมา2มัดเดี๋ยวจะแกไปใส่ทีละมัดครับคือว่าเตาใหญ่ที่ผมจะพากล้วยนี่ผมกล้วยรอบนึงก็ที่ได้อยู่ประมาณ10กว่าถุงนะครับพี่น้อง17 18 15 16 19แล้วแต่ครับแต่ว่ายังบ่ฮอด20จ๊ากเชียครับ เอาพี่น้องรอบนี้เป็นรอบ18นะครับผมสิกล้วยทานแต่ผมซื้อปอฟางมาน้ำมวลนึงครับที่เหลืองอ้อยคือฉี่นี่แต่ละรอบนี่ผมสิใส่สีบ่ซ้ำกันครับเพราะว่าผมคนหลากหลายใจแน่นะพี่น้องครับมักหลากหลายสีสันนะครับงวดก่อนที่ใส่เป็นสีแดงครับงวดนี้เอาเป็นสีเหลืองงวดต่อไปอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้ครับแล้วก็มีพลาสเตอร์ครับพี่น้องเหมือนเดิมเหมียนเดิมเหมียนเดิมผมกล้วยทานตัวนี้ผมใส่พลาสเตอร์ตัวเด้พี่น้องปิดในมือครับกันอะไรมันเป็นอะไรค่อยๆก่อนมันเป็นเสียนนะในมือเป็นเสียนมองเล็บเห็นไหมครับแล้วก็ผมจะใส่ถุงมืออีกสักหนึ่งเป็นถุงมือที่ว่ามันขาดแล้วพี่น้องติดพัตเตอร์แล้วก็ดีไซน์ทุกมือทวงเข้าไปอีกทีนึงครับไปลุยกันเลยครับ มาคนอื่นเขาก็ต้องบกจุกกวาดดินข้างบนออกก่อนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมที่เปิดฟ้าเตาพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวสิกายฟ้าก่อนบ่เกิน24ถุงครับพี่น้องงวดนี้เพราะว่าผมว่างใหม่ขี้ไล่คักงวดนี้เราก็บ่ค่อยเตรียมดีน้ำมะโรโคเคครับเอาฮึบยะบ่ว่าว่าบ่ครับพี่น้องบัดนี้มาใกล้ๆไปจะให้ดูผลงานออกมาแล้วครับเผารอบนี้มีแต่ไม้น้อยครับไม้ซ้ำคาเนี่ยนะซ้ำแขนซ้ำคาล่ะพี่น้องเสียนมันเป็นมวลๆเนาะเพราะว่าขี้ฝุ่นพอเปิดเมื่อกี้ครับมันปิ่วลงมาใส่มันก็เป็นมวลๆขาวๆเนาะครับเดี๋ยวเก็บขึ้นมากระดำเองแหละครับพี่น้องเสียเบิ้งงวดนี้บ่ได้หลายครับเพราะว่าว่างใหม่บ่ค่อยดีปานใดผมบ่ค่อยมันปานใดนะพี่น้องว่างมโลโคเคกมโลโคเคกไฟต่ำเลยครับเมื่อด้านหน้าเตารู้สึกว่าสิมุนๆเนาะเป็นมุนๆมืดเลยนู่นหายไปหลายเติบมึงใกล้ขาวคือว่าคือขาวดิทุกดีบ่นี่งวดก่อนงวดก่อนสุกจนวาดอนหมดงวดก่อนท่านห้องออกงวดทุกดีร้องทุกดีนี่เป็นไอ้ทีมเรือตั้งงวดก่อนนี่ในแก่ในเคียงนี่เป็นเรือท่าเรืองวดก่อนเรือมันเรือทุ่งปุ๋ยมื้อนี้ทุกดีแล้วผมดีเอาขึ้นในเบิ้งครับพี่น้องลงไปลุยกันเลยตอนแรกต้องปิดหน้ากากก่อนThank you.
ร่อยครับผมบ่คือน้ำเมือดหรอกพี่น้องเสียงตับไม่มีเหลือคือตะมุยน้อยแล้วว่านี่ครับทานรอบนี้ก็สิออกมาก้อนน้อยๆก้อนบ่ใหญ่ปานใดเพราะว่ามันเป็นใหม่หน่อยนะครับใหม่ทําเขียนทําขานอยู่พี่น้องใหม่พอใหญ่ปานใดทานก็เลยบ่ค่อยใหญ่เบื้องภาพรวมๆแล้วนี่ก็สิได้บ่กี่ถุงดอกพี่น้องได้บ่หลายดอกบ่ส่งบ่น่าสิเกิน10ปีถุงนะแน่เบิ่งนี่ต้นใหม่ต้นนี้ที่ผมกวางนี่คือหมูมันบ่ใหม่นะครับนี่นี่หมูมันบ่ใหม่เป็นหยังคือบ่ใหม่ติพอดีว่ามื้อนั้นผมไปธุระนะครับผมเลยต้องปิดเตาเร็วกว่ากำหนดหน่อยนึงพี่น้องไปธุระคือว่าบ่มีเวลาสิมาเบิ่งมันนะครับธรรมดามื้อที่ผมสิปิดเตานั้นมันสิปิดอยู่ประมาณช่วง 4:00 นนะครับทีนี้ผมไปธุระตั้งแต่เช้าๆนะครับก็ได้ต้องปิดเลยก็คิดว่ามันสิใหม่บ่เหมือนที่หรอกครับแต่ว่าก็เหลือบ่หลายดอกเหลือแค่เห็นน่ะพี่น้องนี่แค่นี้ครับครับเตานี้ผมก็ว่างใหม่บ่ค่อยสิแน่นบ่ได้ครับค่อนข้างสิมาง่ายอยู่ว่างมะโดกปลูกเปียกกว้างไม่คงหน้าคงหลังครับแล้วก็ว่างแล้วก็ใส่บ่เตรียมเตานําพี่น้องก็ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับว่าสิได้จะคุยครับเดี๋ยวผมกรอกแล้วผมจะทายมันอีกทีนึงมาถุงสุดท้ายท้ายสุดเกือบเที่ยงพอดีพี่น้องเอ้ยเที่ยงพอดีครับเก็บทานกับแม่2คนโอ้แม่เก็บผู้เดียวผมมันเป็นคนเย็บกระสอบถุงครับโอ้เก็บทานเก่งขนาดตัวเท่าใหญ่นี่บ่ธรรมดาเด้วิธีเย็บทรงปุ๋ยนี่ก็แล้วแต่ไอเดียแต่ละคนสิเย็บครับผมก็ส่วนผมก็สิเย็บเป็นไอ้ค่อยกากบาทครับเรียบร้อยเรียบร้อยชึบโอเคนี่มาเบิ่งกันได้จักถุงนี่ครับแล้วที่น่าไปเบิ่งพี่น้องเลยจักถุง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้ยกาบ่ผิดเลยครับผมกาบ่สิได้14ถุงเผาดูครับพี่น้องแน่มแค่ตาเป่ากับกาบ่ผิดดอกผมเผามาดูแล้วเนาะมันก็สิเหลืออยู่ครับมันเหลือบ่หลายดอกเหลืออยู่ประมาณเกือบเต็มเพื่อนครับทุกที่ทุกที่15นะพี่น้องมันมีของเก่านําก็สิบ่นับ15นะครับก็ถือว่าได้14ถุงแล้วครับตัวนี้ครับแม่นโซนนี้มันใหม่หมดก็สิได้15อยู่ดอกคิดว่าครับโอ้ตั้งแต่พาเทศทานมานี่ก็เริ่มสิดําก็เก่าแล้วพี่น้องคือว่าอยู่ก็ของดําเนาะครับคุกคีอยู่กับฟองดำนะครับแต่ว่าดำเงินดำทองนะพี่น้องเนาะครับไปเฮ็ดไปซะแล้วครับพ่อได้อยู่ได้กินไปมือไปเนาะพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกอย่างผมนะครับนะครับพี่น้องก็คือว่าก็มันสิได้14ถุงเนี่ยคืออย่างผมบอกเลยครับเพราะว่าผมก็ว่างใหม่บ่ดีเนาะพี่น้องตามหลักผมก็ว่างบ่ดีแน่ทุกเที่ยวนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ทุ่งมกแน่กระโหลกกระเลกแน่ครับว่างกับปลวกเปียกขวางหน้าของหลังย่นลงย่นลงตีนเชียร์ลงขี้ลงเลยครับเชียร์ลงรูมนะบ่ได้ไปพิธีพิธันยังมากมายนะครับพี่น้องก็ได้ทำนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะ14-15ถุงก็ได้ถุงสุด19ถุงเนาะเตาอีกเนาะ19ลดลงมาเหลือ17เหลือลงมา16 15 14งวดหน้าสิบ่ได้10บ่ครับก็ผมก็ปิดไว้นำพี่น้องงวดนี้คือว่าเพียงว่าฟังแหละผมไปธุระครับผมไปมื้อนั้นตามลากันนี่มันสิปิดประมาณ 4:00 นนะครับมื้อนี้ผมมาเบิ่งไฟมาเบิ่งเตาถ่านตอนเช้ามันก็ควันก็ยังขาวเลยพี่น้องแล้วก็ผมเอามือไปแตะเบิ่งไอ้ปองควันก็ยังบ่แห้งดีครับยังเป็นน้ําเป็นน้ําอยู่แต่ว่าคันปล่อยไว้อีกจัก4-5ชั่วโมงก็สิพอดีแต่ว่าคันผมสิรอปิดกับบ่ได้ว่ามื้อนั้นผมก็ไปธุระครับผมไปขนส่งเฮ็ดเกี่ยวกับพวกไอ้ใบขับขี่รถครับพี่น้องใบขับขี่บ่ได้อยู่ครับก็เลยออกมาในสภาพ
ที่เหลืออยู่แค่เหลืออยู่ที่ว่าหมายเบิดนะครับแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เท่านี้ครับผมว่าเจ้าพันธุ์กินข้าวเที่ยงนะครับเริ่มหิวข้าวฟองห้องจอก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 ครับผมครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับผมสวัสดีครับ